สวัสดีครับ Apple ปล่อยอัปเดต iOS 14.4 iPad iOS 14.4 ให้ผู้ใช้ทั่วไปอัปเดตแล้วมีสิ่งใหม่ดังนี้ครับฟีเจอร์แรกนะครับกล้องสามารถตรวจจับภาพ QR Code ขนาดเล็กได้นะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเปิดแอปกล้องแล้วก็สแกน QR Code เราก็สามารถสแกนได้เลยแต่ว่าใน iOS 14.4 เนี่ยถ้า QR Code ขนาดเล็กนะครับประมาณนี้เราก็สามารถสแกนได้ครับนี่ครับถัดมานะครับเราสามารถตั้งค่าประเภทอุปกรณ์บลูทูธที่เชื่อมต่อให้ถูกต้องได้ครับได้เข้าไปที่การตั้งค่าบลูทูธจากนั้นก็เลือกตัว i นะครับกับสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องการตั้งค่าอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นทอนสมาร์ทนะครับผมแตะเข้าไปเลือกประเภทอุปกรณ์เราสามารถเลือกได้ครับว่าอุปกรณ์ตัวนี้เป็นอะไรระหว่างหูฟังอุปกรณ์ช่วยฟังลำโพงแบบนี้ครับiOS 14.4 นะครับจะแจ้งเตือนผู้ใช้หากผู้ใช้ใช้ชิ้นส่วนกล้องที่ไม่ใช่ของ Apple นะครับหรือฟีเจอร์นี้นะครับจะแจ้งเตือนใน iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max ครับ iOS 14.4 นะครับรองรับการเชื่อมต่อกับ Apple Watch ที่ใช้ watchOS 7.3 นะครับสามารถใช้ฟีเจอร์ ECG ในไทยได้แล้วส่วนรายละเอียดผมได้แนบลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปนี้เรียบร้อยแล้วครับนอกจากนั้นนะครับ iOS 14.4 ยังแก้ปัญหาต่างๆอย่างเช่นภาพประดิษฐ์อาจแสดงเป็นรูปภาพ HDR ที่ถ่ายด้วย iPhone 12 Pro แก้ปัญหาวิดเจ็ตฟิตเน็ตไม่แสดงข้อมูลกิจกรรมแก้ปัญหาการพิมพ์ดีเลย์คำแนะนำการพิมพ์ไม่แสดงที่คีย์บอร์ดแสดงภาษาไม่ถูกต้องในแอป Message และอื่นๆครับสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ iOS 14.4 และ iPad iOS 14.4 มีดังนี้ครับผู้ใช้อุปกรณ์ที่รองรับนะครับสามารถอัปเดตเป็น iOS 14.4 iPad iOS 14.4 ได้เลยที่ซอฟต์แวร์อัปเดตหรือเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่ออัปเดตก็ได้ครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสิ่งใหม่ใน iOS 14.4 หากมีเพิ่มเติมเราแจ้งให้ทราบภายหลังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMode Official ไว้ด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ